คนไทยอาจจะต้องไหว้กันแบบใหม่ไหว้แบบคริสเตียโนโรนัลโดวันนี้จะพูดถึงลุงตู่เหรอคะผมจะพูดถึงเรื่องที่คนไทยชอบพูดมากที่สุดก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีครับแต่ก่อนที่จะไปดราม่าอะไรคือหลังๆเวลาพูดถึงชื่อนั้นชื่อนี้ก็จะมีการแบ่งคืออย่างนี้ครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงในอีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นนะครับจากเอเปกการประชุมผมอยากจะช่วยให้คำว่าประเทศไทยให้ผู้นำไทยมาดดูเกรียงไกรและเมื่อเช้าผมดูรายการมีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจก็เลยอยากนำมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองครับแล้วสดเด็ดเอเปกที่พี่แบบดูตามข่าวไปตามสื่อคิดว่าสดเด็ดคืออะไรผมว่าคนทั่วไปยังไม่รู้เลยว่าเอเปกคืออะไรคุณรู้ไหมผมเชื่อว่าคนไทยให้บอกว่าเอเปกคืออะไรผมเชื่อว่าคนไทยตอบไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องน่าอายครับเพราะทุกวันนี้เรามีมือถือนะฮะคือเราสามารถหาข้อมูลได้เอเปกคือ Asia Pacific Economic Cooperation แปลเป็นไทยก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็มี21ประเทศนอกจากไทยแล้วประเทศที่น่าสนใจก็มีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัสเซียสิงคโปร์อเมริกาอะไรประมาณนี้ก็ไม่ต่างกับการเลี้ยงรุ่นใหญ่นะครับก็คือเอา21ประเทศมาแล้วมาคุยกันว่าเราสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันได้บ้างเหมือนกับเราไปเลี้ยงรุ่นอ้าวคุณเป็นนักเทควันโดคุณเป็นนางแบบใช่ไหมอ้าวผมเป็นเจ้าของรายการใช่ไหมอ้าวคุณเป็นเจ้าของโรงพยาบาลใช่ไหมคุณเป็นเจ้าของรถใช่ไหมเรามาทำอะไรร่วมจากแอสเซทหรือว่าสมบัติที่เรามีในตัวก็เป็นการคุยกันว่าเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรทำมาค้าขายอย่างไรมีอะไรที่เอื้ออารียกูลต่อกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ข่าวเขาบอกว่าบอลโลกเนี่ยมากบเอเปกหมดเลยมันก็เป็นการสื่อว่าทำไมประเทศเรายังคงเดินและประเทศอื่นเขาวิ่งเพราะว่าจริงๆบอลโลกเนี่ยมันไกลตัวกว่าเอเปกนะครับคือบอลโลกผมถามคำถามเดียวครับแล้วจบเลยประเทศไทยเราได้ไปไหมไม่ได้ไปมันแค่นั้นเองครับคือเวลาเราจะเสพหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องสนใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันใกล้ตัวเราหรือเปล่าบอลโลกมันใกล้คือฟุตบอลทุกคนรู้จักฟุตบอลแต่ในเมื่อบอลโลกเราไม่ได้ไปเนี่ยความน่าสนใจที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลเองอาจจะต้องติดต่อคนอย่างผมมาก็คือเอเปกเกิดขึ้นมีอะไรดีต่อประเทศบ้างเพราะว่าตอนนี้พี่น้องจำนวนมากก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ก็คือเอเปกครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องไหว้กันใหม่เราจะต้องมีการไหว้กันในรูปแบบใหม่คนไทยได้บทเรียนเรื่องของความเท่ใช่คืออย่างนี้ครับคุณสังเกตไหมว่าช่วงเอเปกเนี่ยมีแต่คนคุยกันว่าผู้นำประเทศนี้สวยผู้นำประเทศนี้หล่อผู้นำประเทศนี้มาดดีไม่มีใครคุยเรื่องของนโยบายเลยไม่มีคือรัฐบาลจะต้องมีคนที่สามารถเป็นกระบอกเสียงได้ว่าการมาครั้งนี้มันดีอย่างไรกับสองมาดครับเมื่อเช้าผมดูรายการโปรดของผมก็คือรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ตอนนี้มีแค่2รายการ3รายการที่ผมดูเจาะลึกทั่วไทยทางช่อง9ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้านะครับถ้าพี่หมาแก่ผมจริงๆผมเรียกหมาเก๋าแล้วกันพี่หมาเก๋าดนัยเนี่ยปกติจะทำรายการแต่ช่วงนี้ป่วยอยู่ก็ถ้าดูอยู่ก็หายเร็วๆนะครับรายการสุทธิชัยไลฟ์ของพี่สุทธิชัยยุ่นนะครับแล้วก็บางโชว์ของพี่หนุ่มกัญชัยผมว่าน่าสนใจผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องชาวไทยดู3รายการนี้มากกว่าบอลโลกประเทศของเราจะก้าวหน้าไปเยอะเลยทีเดียวเมื่อเช้าเนี่ยคุณวิวถึงกับสะอึกผมก็สะอึกเพราะว่าได้มีเชิญคุณครูใช่ไหมชื่อว่าเป็นคนที่สอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬาชื่อว่าคุณสุรชาติบำรุงสุขเขาพูดถึงเรื่องของภาษากายหรือว่า body language คือโดยผมคิดว่าน่าจะพูดถึงผู้นำของประเทศไทยแต่ผมไม่รู้พูดถึงคนไหนข้อความสำคัญก็คืออ่อนโยนได้แต่ต้องไม่อ่อนแออย่าโค้งเกินงามและอย่าโค้งบ่อยเพราะผู้นำไม่ใช่เวเตอร์หรือเวทเทรสพนักงานบริการในร้านอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสุรชาติได้พูดซึ่งพอพูดเสร็จปุ๊บคุณวิวขำเลยคุณวิวขำเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ผมพูดกับคุณกี่ครั้งแล้วครับโอ้เป็นร้อยไม่สมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจไงเราคิดว่าการยื่นมือไปจับกับฝรั่งแล้วแบบยักหัวหรือว่าก้มเนี่ยมันเหมือนสวัสดีคิดเท่านี้เวลาคุณจะคิดการใหญ่เนี่ยทุกอนูที่คุณทำทุกการผูกไทที่คุณผูกทุกการโกนหนวดที่คุณ
โกนทุกการเดินทุกท่วงท่าทุกการนั่งทุกการแกะกระดุมเนี่ยมันมีความสำคัญมากที่เขาบอกว่ามาดสำคัญกว่าคุณเห็นไหมเขาชมหรือว่าผู้นำคนไหนมาดดีไม่ใช่ผู้นำคนไหนนโยบายดีฉะนั้นมาดเป็นสิ่งสำคัญและมาดเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเจอโจทย์ที่ challenge ที่สุดเพราะว่าโดยเฉลี่ยและการไหว้ของเรามันเป็นแบบนี้แต่คุณอย่าลืมนะครับประเทศไทยก็มีการไหว้หลายแบบก็คือมีการรับไหว้ถูกป่ะมีการไหว้แบบนี้ซึ่งสิ่งที่อาจารย์จุฬาคนนี้พูดก็คือประเทศไทยเนี่ยดูเป็นเบ้เขาเกินไปเพราะเราสวัสดีครับเฮ้ยเอาเฮ้ยก็เอาคือด้วยความเคยชินคือผมเคยพูดกับหลายๆคนแล้วว่าประเทศไทยออกนอกประเทศก็แพ้ไปแล้วครึ่งตัวเพราะว่าเราดีเกินไปเรามีความเป็นจิตใจโอบอ้อมอารีเราชอบก้มอย่างเงี้ยซึ่งการก้มอย่างนี้ถ้าคุณไปเจอญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะดูว่าคุณเป็นคนมีสัมมาคารวะแต่ถ้าเกิดคุณไปดูกับชาติตะวันตกซึ่งลึกๆแล้วเขาดูว่าประเทศเขาเนี่ย superior หรือว่าเหนือกว่าเราอยู่แล้วเขาดูเหมือนกับคุณเนี่ยไปคารวะเขาซึ่งการคารวะจนเกินงามเนี่ยมันทำให้คำว่าประเทศไทยเนี่ยดูไม่แพงในสายตาคนทั่วโลกคุณดูทางด้านของสีหรือที่เขาเรียกกันว่าสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่ามีคนจีนบอกว่าไม่มีคำว่าสีในภาษาจีนแต่คือสีประมาณคุณสีจิ้นผิงคุณสังเกตดูแม้ว่าจีนเป็นเอเชียเหมือนกันสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำของโลกเขาไม่ค่อยก้มหัวให้ใครนะก้มหัวให้ใครเนี่ยคือยอมก้มมากเนี่ยยังมีคนแซวเลยว่าแบบโอ้โหพร้อมจะเป็นบริการถูกไหมฮะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องเรียนรู้ว่าคุณอาจจะไหว้อย่างนี้หนึ่งครั้งหรือคุณอาจจะไหว้อย่างนี้ก็ได้แต่การที่คุณไหว้กับอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยซึ่งผมเป็นคนที่ละเอียดกับเรื่องพวกนี้มากและนี่คือเหตุผลครับพี่น้องครับผมอาจจะไม่ใช่พิธีกรที่ดังที่สุดรวยที่สุดมีเวลาเยอะที่สุดแต่ผมเป็นพิธีกรคนแรกของโลกที่สโมสรอย่างบาร์เซโลนาที่สเปนยูเวนตุสของอิตาลีได้ให้ผมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสโมสรได้เชิญผมไปได้จ้างผมไปได้เรียนเชิญผมไปเพื่อฟังว่าผมจะสามารถช่วยเหลือเรื่องภาพลักษณ์ของเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะช่วยจริงๆรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นใครนะครับตัดความชอบออกไปว่าคุณจะชอบพรรคโน้นพรรคนี้แต่ในเมื่อเขาเป็นผู้นำของประเทศไทยเราก็อยากให้คนไทยดูแล้วเท่ไม่ใช่เป็นเหมือนกับให้คนอื่นเข้ามาดูเราแล้วก็ขำซึ่งครั้งนี้มันเกิดขึ้นเยอะมันมีอะไรมากกว่าการโค้งอีกนะภาษาอังกฤษด้วยคุณวิวนายกพยายามสื่อสารภาษาอังกฤษ lunch โอเคผมอยากจะชมนะครับนายกว่าอย่างน้อยผมว่านายกพยายามพัฒนานะเราเห็นรอยยิ้มของนายกเยอะขึ้นแล้วก็นายกเองพยายามที่จะไปพูดภาษาอังกฤษกับนักข่าวแล้วก็ไปถามว่าอะไรนะ lunch โอเคคือถ้าเป็นคนไทยผมเข้าใจเลย lunch โอเคคือเฮ้ยข้าวเที่ยงเป็นไงแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับทุกคำที่เราพูดมันสื่อถึงมูลค่าในตัวของเรามันเป็นภาษาที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าสำหรับผู้นำของประเทศสมมติผมจะจีบคุณนะคุณวิวระหว่างผมเดินมาแล้วบอกว่าวิวข้าวเป็นไงกับคุณวิวครับอะไรอร่อยครับครั้งหน้าผมจะได้เตรียมให้คุณเยอะๆนะครับคุณวิวครับผมทราบข่าวว่าคุณวิวชอบทานข้าวผัดนอกจากข้าวผัดแล้วมีอะไรที่คุณวิวชอบไหมครับเห็นไหมฮะมันคือบางครั้งเนี่ยนายกเรามี2ทางเลือกคือ1จะเรียนรู้คำง่ายๆซึ่งตัวผมเองก็ยินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษาหรือจะต้องไปจ้างล่ามที่เก่งภาษาอังกฤษกว่าฝรั่งอันนี้ก็ได้แต่อย่างลันช์โอเคเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับคือทุกวันนี้ผมมีอาชีพเป็นผู้ปรึกษาเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของภาพลักษณ์ถ้าเกิดนายกใส่คำว่า besides เข้าไปเนี่ยหล่อเลยคือผมคิดว่าในการถามอะไรเนี่ยมันจะออกไปทั่วโลกมันต้องเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ของผู้นำถูกไหมวิวอร่อยไหมคุณก็คงไม่กล้าพูดว่าไม่อร่อยถูกป่ะมันเป็นคำถามซึ่งกะถามไปแต่ไม่ได้คำตอบซึ่งจะทำให้เราเก่งขึ้นได้แต่คุณดูญี่ปุ่นนะตอนผมเป็นเด็กเนี่ยตอน10ขวบไม่มีใครรู้จักซูชินะครับสมัยก่อนเรารู้จักแต่พวกปิ้งย่างยากิโตริมาพักหลังมีซูชิตอนนี้มีโอมากาเสะคือตามใจเชฟจะเห็นว่ามีการเพิ่มเมนูเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ของไทยกี่ชาติก็คือผัดไทยแล้วก็ต้มยำฉะนั้นผมว่านายกเนี่ยถ้าเกิดถามเขาว่า besides แปลว่านอกจากถ้าเราสมมตินายกพูด besides ต้มยำ and ผัดไทย what else do you likeแปลมันไทยก็คือนอกจากต้มยำกับผัดไทยที่ต่างชาติรู้จักดีมีอะไรอร่อยอีกไหมเห็นไหมฮะถ้าถามคำนี้ไปเนี่ยนายกก็จะได้คำตอบ
จากใครสักคนได้มุมมองจากต่างชาติแล้วนายกเองก็จะดูเป็นภาพบอกโอ้โหใช้คำศัพท์ห่วงใยเอื้ออาทรฉะนั้นอันนี้ก็เป็น2จุดหลักๆนะครับที่และจริงๆมีอีกหลายจุดเลยแหละที่ผมว่าพัฒนาได้แต่ผมคงไม่พูดตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะไปแนะนำใครเนี่ยเขาก็ต้องการตรงนั้นด้วยแล้วก็ความรู้กับคำแนะนำของผมมันมีมูลค่ามากฉะนั้นถ้าจะให้มากกว่านี้ก็คงจะต้องเป็นการเชิญกันในลักษณะที่ส่วนตัวแล้วก็จริงจังแล้วก็ต้องจริงใจแล้วก็ต้องเปิดใจนะฮะเพราะเรื่องนี้สำคัญมากทำไมเวลาสื่อต่างชาติทั้งในอังกฤษในสเปนในอิตาลีในอเมริกาในจีนทำไมเขาต้องมาสัมภาษณ์ผมอย่างน้อยเขารู้ว่าการที่เราเขามีเราอยู่ในรายการทำให้ภาพลักษณ์ของเขาดูดีทำให้ภาพลักษณ์ของพิธีกรดูดีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้กับผู้นำฝากกับผู้บริหารผมเป็นพิธีกรอีเวนต์มา17ปีผมแทบจะไม่เคยเห็นงานไหนเลยที่ผู้บริหารขึ้นไปพูดแล้วได้เสียงปรบมืออย่างจริงใจแต่ส่วนใหญ่จะได้เพราะเป็นนายเขารวยกว่าเขาอาวุโสกว่าเขาดังนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ priceless หรือว่าประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้และเป็นสิ่งที่ผมอยากจะช่วยเหลือนักธุรกิจไทยเจ้าของธุรกิจของไทยผู้ที่เกรียงไกรคนไหนก็ตามที่อยากจะจัดไปให้ไม่ใช่แค่ดูเทศในประเทศแต่ around the world มีอะไรอยากถามไหมครับคุณวิวครับบอลโลกเชียร์ทีมอะไรค่ะขอนิดเดียวบอลโลกผมเป็นคนที่ผมเชื่ออย่างนี้ครับการทำทุกอย่างต้องมีเหตุผลจริงอยู่ครับปี90ผมชอบเยอรมันหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเยอรมันไกลตัวผมเหลือเกินในเมื่อไทยไม่ได้ไป2ชาติที่ผมเชียร์จัดไปเพราะว่ารู้จักกันดีเคยทำงานร่วมกันก็คือ Japan and Korea